าเหมือนลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นเป็นลักษณะคนแต่มาแค่ครึ่งท่อนล่างคือตั้งแต่เอวไปถึงขาแต่ช่วงข้างบนไม่มีเขาก็เลยสติแตกแล้วก็ร้องวายๆแล้วก็วิ่งออกมาพวกพี่ผมเห็นจริงๆผมเห็นจริงๆแล้วพอหนึ่งคนวิ่งที่เหลือก็ที่เหลือมันก็แน่นอนก็ทุกคนก็กรูกันออกมาเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่โอ้พอหลังจากนั้นเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วรอเรือสิพี่ผู้กำกับโปรดิวเซอร์นอนตรงชายหาดภาพนะนอนชายหาดมีโขดหินนอนกันเนี้ยแล้วก็คุยกันมองดาวชีวิตเราทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้วะพี่นอนบนเกาะร้างเกาะผีเออแล้วก็นับดาวดูแต่ก็ฟังดูโรแมนติกนะฮะก็ดูโรแมนติกแล้วก็รอจน7โมงเช้าเรือก็มารับก็ยังดีผมนึกว่าเขาจะทิ้งพี่แล้วทิ้งก็รับมารับแล้วก็กลับมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบมันคงหาแบบนี้ไม่ได้ในคนทั่วไปอ่ะเราก็ถือว่าเราโชคดีอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นจากการทำรายการเหมือนกันครับคือโอกาสครั้งหนึ่งซึ่งพี่ป๋องได้ไปเข้าถ้ำแห่งหนึ่งเป็นถ้ำที่ตอนนั้นยังแทบต้องบอกว่ามีคนรู้จักน้อยมากนะครับแล้วบังเอิญเราไปถ่ายทำรายการกันเหมือนกับมีคนแนะนำว่าไปที่ถ้ำนี้สิเป็นถ้ำที่จะมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับพญานาคนะครับตอนนั้นพญานาคยังไม่ได้ดังเท่ายุคนี้เลยยังแต่ก็เป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับในตอนนั้นนะฮะก็จะมีงานเทศกาลอะไรแบบนี้แหละนะครับปรากฏว่าเราก็ไปถ่ายทำรายการกันโดยที่ตอนนั้นในใจเราเนี่ยคำว่าพญานาคกับเราเนี่ยเราอ่ะให้ความเคารพศรัทธาแล้วก็เชื่อเพียงแต่เราไม่เคยเห็นนะครับมันก็เลยเป็นความเชื่อความศรัทธาที่ตรงกลางโดยที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงตรงกลางเลยนะครับไม่ซ้ายไม่ขวาเลยนะตอนนั้นเนี่ยพอเราได้ข้อมูลว่าต้องไปถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำเพียงดินหรือว่าถ้ำดินเพียงเนี่ยนะครับไปถึงเสร็จปุ๊บข้อมูลที่เราได้รับมาก็คือก็บอกเป็นถ้ำที่มีมานานละแต่ว่าชาวบ้านไม่รู้จนวันดีคืนดีเนี่ยชาวบ้านบอกว่ามีพระธุดงค์เดินมาแล้วก็มาบอกให้ชาวบ้านขอแรงให้ไปช่วยยกอะไรสักอย่างที่มันปิดปากถ้ำอยู่เป็นขอนไม้หรือเป็นหินอะไรสักอย่างที่ไม่แน่ใจเหมือนท่านอ่ะมารบกวนชาวบ้านให้มาตรงเนี้ยแล้วมาช่วยหน่อยพอดึงขึ้นมาปรากฏมันก็เป็นปากถ้ำครับแล้วท่านพระธุดงค์รูปเนี้ยก็พาชาวบ้านลงไปข้างล่างแล้วก็เดินไปข้างล่างแล้วก็ไปจากตรงนี้นะแล้วก็เหมือนไปโผล่อีกจุดนึงไปโผล่อีกจุดนึงนะแล้วพอท่านขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านก็ตามขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บตัวพระธุดงค์รูปเนี้ยหายไปแล้วหายไปแล้วอันนี้เป็นตำนานของที่นี่เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าที่เรารับแมสเซจมาว่าเป็นเรื่องเล่านะนะครับแสดงว่าถ้ำนี้เริ่มต้นมาเมื่อไม่นานเท่าไหร่แต่ตัวถ้ำนี้อาจจะมีอายุเท่าไหร่นี่พี่ไม่รู้แต่ว่าเริ่มมีคนรู้จักเมื่อไม่นานนี้นะครับแล้วเรื่องราวเป็นประมาณนี้เราก็เอาสิโอ้ยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงเข้าไปทีแรกเนี่ยมันทางเข้าก็พอเข้าไปได้ลักษณะของมันก็คือแบบเป็นถ้ำเงี้ยขออนุญาตนะถ้ำที่จะต้องเดินลงมันคือลงจำได้ว่าลงมันเป็นเหมือนเป็นรูลงไปว่าใช่เป็นเหมือนรูแล้วลงไปซึ่งเป็นรูใหญ่มั้ยเป็นถ้ำใหญ่นะไม่ใหญ่มากเป็นประมาณเท่านี้ถ้าจำไม่ผิดนะฮะความทรงจำมันนานมากประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่ได้ถ้ำแบบหูอย่างนั้นก็คือต้องก้าวลงไปแล้วก็ลงไปข้างล่างพอลงไปล่างเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเลยเนี่ยแล้วก็เฮ้ยถ้ำสะอาดจังไอ้พวกรอยตะคงตะไคร่อะไรที่เป็นพวกอะไรใยแมงมุมหนูอะไรสัตว์ไม่เห็นมีสักตัวหนึ่งเข้าไปเรื่อยๆปรากฏว่าคราวนี้เริ่มทวีความยากในการเข้าไปมากขึ้นแล้วนะครับบางช่วงต้องเอาตัวนะฮะสมมตินี่เป็นนี่เป็นหินนะ uh-huh. เป็นหินนะนี่เป็นหินนะมีช่องเล็กๆระหว่างหินสองก้อนเราก็ต้องเอาตัวของเราเนี้ยเล็กขนาดนั้นเลยก็คือแคบต้องแทรกตัวไปอย่างเงี้ยเพื่อให้หลุดไปแล้วจะเจอตรงที่มันกว้างขึ้นซึ่งตอนที่เราเข้าไปเราเลือกไปกลางคืนอีกแล้วป่ะกลางวันอันนี้ไปกลางวันกลางวันแต่ว่าถ้ำส่วนใหญ่เมื่อเข้าไปแล้วมันก็มืดนะใช่ไหมเพราะว่าแสงมันคือปลายแสงสว่างที่ปลายทางแต่ว่ามีพวกสันการอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับก็พอมีแสงสว่างอยู่บางช่วงเชื่อไม่เชื่ออ่านต้องเลื้อยเป็นงูอะเลื้อยอย่างเงี้ยกับพื้นหรอกับพื้นอะซึ่งพื้นน่ะให้นึกภาพไม่ได้ตรงนี้นะฮะพื้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นลอนแบบเนี้ยก็คือต้องกระดึบก็คือคลานเหมือนคลานแบบเป็นงูเลื้อยผ่านไปอย่างเงี้ยพื้นไม่เป็นอย่างเงี้ยพื้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นเหมือนลอนๆนะฮะเราก็ต้องทำตัวเงี้ยแล้วก็เข้าไปโอ้แล้วพอเข้าไปบอกว่าเราไปเจอโพรงเว้ยโอ้นี่อัศจรรย์มากผมแบบเจอโพรงอ่ะเป็น10เป็น100เป
็นพันโพรงในถ้ำในถ้ำแปลว่าหลังจากที่เลื้อยไปแล้วมันเจิมเป็นโถงอะฮะเป็นโถงอะเป็นโพรงอะคือเป็นโพรงที่เป็นเหมือนเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยเป็นโพรงอะเป็นรูอะเป็นรูอะเป็นช่องช่องเป็นช่อง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 มองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเลยเหรอใช่แล้วไม่คือผมจินตนาการอยู่ผมกำลังพยายามว่าจะจินตนาการให้มันใช่ไปเอานึกตามพี่แล้วก็เป็นโพรงเนี่ยเป็นอุ้ยแล้วพอเดินไปเนี่ยกะว่าสุดเดินไปเอาไม่สุดไปอีกอุ้ยพอเดินไปกะว่าสุดเอาไปเอ้ยไปอีกอุ้ยซึ่งเป็นโพรงหมดเลยเป็นโพรงหมดเลยก็คือเหมือนกับผนังเพดานกำแพงทั้งหมดเป็นโพรงใช่เป็นรูเล็กรูใหญ่เป็นรูเล็กรูต่อสู้ว่ารูใหญ่แล้วก็ไกด์ก็บอกว่าคนที่นำทางเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเดินนี่ไปเรื่อยๆจนไปถึงนู่นเลยอ่ะเราจะเข้าจากฝั่งเราไปฝั่งลาวข้างบนเราเนี่ยคืออะไรก็คือแม่น้ำโขงแปลว่าเราลอดใต้แม่น้ำโขงไม่รู้เขาพูดอย่างนั้นไม่รู้เขาบอกว่าข้างบนเนี่ยเป็นเหมือนแม่น้ำโขงตอนแรกเราไม่เชื่อเลยว่าเรื่องพญานาคมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แต่พอไปอยู่ในถ้ำและเห็นโพรงเหล่านั้นเนี่ยความรู้สึกที่เมื่อกี้ตรงกลางที่เริ่มต้นเล่าเนี่ยเอียงเลยว่าหรือพญานาคมีจริงๆเพราะว่าลักษณะของโพรงเหมือนงูใหญ่เหมือนงูใหญ่นะฮะเลื้อยผ่านอ่ะนึกถึงงูใหญ่ๆอ่ะนึกถึงพญานาคมังกรงูใหญ่ๆแล้วเลื้อยผ่านจุ้ง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 เป็นแบบนี้ข้างบนเนี่ยที่เป็นอะไรที่เป็นที่มันเป็นเพดานเป็นจะงอยอ่ะเป็นจะงอยนึกถึงพญานาคจะมีอย่างเงี้ยฮะเหมือนท่านแบบปึ้งปึ้งปึ้งเป็นรูนี้เลยอ่ะเห็นเลยอ่ะและข้างๆเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้ตรงๆนะป่องแบบนี้นะฮะเหมือนเป็นสัตว์ใหญ่เลื้อยผ่านน่ะนึกถึงงูไอ้นี่ถึงงูใหญ่เลื้อยผ่านน่ะในหลักวิทยาศาสตร์ไม่รู้นะอาจจะคิดว่ามันอยู่ใต้น้ำก็เลยน้ำซ้อกลายเป็นโพรงหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนจะคิดแต่ตอนนั้นไม่คิดเรื่องนี้ละคิดว่าต้องมีแน่ๆแล้วพอยิ่งเดินสำรวจไปปรากฏว่าไปเจอพื้นที่กว้างพื้นที่หนึ่งแปลว่าหลังจากไอ้โพรงตรงนี้โอ้โหไปต่ออีกไปอีกก็จะมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับห้องที่1ห้องที่2ใช่ใช่แล้วก็ไปเจอพื้นที่1ประมาณนี้นะครับมืดๆอย่างเงี้ยจำได้เลยและเป็นลักษณะเหมือนสถูปสถูปแต่มันเป็นหินธรรมชาตินะแต่เขาสร้างคือธรรมชาติสร้างมาได้แบบมันอัศจรรย์อ่ะเป็นเหมือนสถูปเหมือนเจดีย์อ่ะ 3-4 เจดีย์แต่เป็นหินนะเขาบอกอันเนี้ยเป็นเหมือนกับพญานาคองค์ก่อนที่อาจจะเสียไปแล้วก็มาอยู่ตามเจดีย์ที่เห็นนั่นแหละก็คือสร้างไว้บูชากันเองไม่มีใครสร้างเหมือนกับถ้าธรรมชาติสร้างก็อัศจรรย์อย่างที่บอกแต่คนไม่มาสร้างแน่ๆแล้วก็มีเหมือนโต๊ะหินน่ะจะเป็นโต๊ะหินยาวเขาบอกตรงนี้เป็นแท่นบรรทมของท่านพญานาคนี่คือเห็นกับตานะนี่เห็นกับตาสองตาจนแบบโอ้เฮ้ยหรือพญานาคมีจริงวะนี่เชื่อเลยนะเชื่อเลยอ่ะอัศจรรย์มากงูฮะงูตัวเท่านี้เลื้อยฟ้าผ่านลอดวางขาเราจุดหยุดวุ้มแผ่แม่เบี้ยขาวทั้งตัว